รื่องเล่าจากดาวดวงนั้นตอนคนแคระบนดาวยักษ์คุณยายผู้ที่เคยกลัวสัตว์สี่ขาได้เดินออกมาหน้าบ้านพร้อมกับเจ้าลูกหมาขี้อ้อนที่ตอนนี้ได้กลายเป็นเพื่อนรักอยู่ดูแลกันและกันในบ้านอันสงบบนดาวทะเลทรายคุณยายสังเกตเห็นบางสิ่งบนพื้นโอ้รอยเท้าใหญ่ๆนี่มันไม่ใช่รอยเท้าคนปกตินี่มาเจ้าหมารีบเข้าบ้านกันเถอะคุณยายพาเจ้าหมาน้อยเดินเข้าไปหลบในบ้านเธอรีบปิดประตูลงกลอนอย่างแน่นหนาและเดินไปยังชั้นหนังสือรอยเท้านั่นต้องเป็นยักษ์แน่ๆหนังสืออยู่ไหนนะนี่ไงเล่มนี้คุณยายหยิบหนังสือเก่าที่มีฝุ่นเกาะลงมาจากชั้นหน้าปกหนังสือเขียนว่าดาวยักษ์เจ้าของรอยเท้ายักษ์นั่นทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะคุณยายเริ่มพลิกหนังสืออ่านเพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับเจ้าของรอยเท้ายักษ์นี้ไกลออกไปจากดาวทะเลทรายอันแสนเวิ้งว้างและเงียบเหงามีดาวดวงหนึ่งที่มีลักษณะใหญ่โตกว่าดาวดวงอื่นๆกว่า10เท่าตั้งตระหง่านอยู่บนระบบโคจรที่ไกลโพ้นแต่ยังมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าตำนานถูกเล่าขานว่าที่นั่นคือดาวยักษ์บนดาวดวงนี้มีสิ่งมีชีวิตตัวใหญ่สมชื่อดาวอาศัยอยู่แต่มีชายคนหนึ่งที่มีสัดส่วนเหมือนคนปกติทั่วไปอาศัยอยู่บนดาวนี้ด้วยเช่นกันแต่ด้วยขนาดตัวที่เล็กกว่าคนอื่นเขาจึงถูกเรียกว่าคนแคระเจ้าคนแคระวันนี้เจ้าจะไปไหนเจ้าไปเตรียมอาหารให้ข้าหรือยังข้ากำลังจะไปเตรียมเจ้านี่ขี้เกียจจริงๆถ้าไม่มีข้าเป็นเพื่อนเจ้าคงเอาชีวิตไม่รอดบนดาวดวงนี้หรอกรีบไปเตรียมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เหรอได้ข้าไปเตรียมเดี๋ยวนี้เลยคนแคระเป็นเพื่อนกับเจ้ายักษ์ตนหนึ่งซึ่งมีนิสัยเย่อหยิ่งชอบเอาตัวข่มผู้ที่อ่อนแอกว่าจะบอกว่าเป็นเพื่อนกันก็ไม่เชิงเพราะการที่คนแคระทนอยู่กับเจ้ายักษ์นั้นก็เพราะเขาไม่มีแรงและความสามารถในการออกไปล่าสัตว์เขามีแค่ฝีมือการช่างและความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆซึ่งไม่อาจทำให้เขาอยู่รอดเพียงลำพังบนดาวแห่งนี้ได้ไม่ว่าเจ้ายักษ์ต้องการอะไรคนแคระก็ต้องรีบทำให้ทุกอย่างอาหารค่ำมื้อนี้ก็เช่นกันเขาต้องรีบทำให้อย่างรวดเร็วถ้าหากชักช้าเจ้ายักษ์ก็จะอาละวาดและขู่ว่าจะทิ้งให้เขาอยู่คนเดียวบนดาวดวงนี้เสมอเจ้าคนแคระเสร็จหรือยังข้าหิวจะตายอยู่แล้วเร็วๆเสร็จแล้วนี่ร้อนๆเลยดีมากทำอาหารเสร็จแล้วเจ้าก็ออกไปเฝ้ายามด้านนอกนั้นไว้ฮะข้าต้องเฝ้ายามด้วยเหรอก็ใช่นะเซหรือเจ้าจะไม่ทำล่ะอยากอยู่คนเดียวไหมเจ้ายักษ์ขู่ให้คนแคระกลัวอีกแล้วจนสุดท้ายเขาต้องจำใจออกไปเฝ้ายามตามที่เจ้ายักษ์สั่งเมื่อเจ้ายักษ์จอมเย่อหยิ่งกินอาหารเสร็จก็เดินออกมาเจอคนแคระกำลังนั่งสับประงกด้วยความอ่อนเพลียขณะที่เฝ้ายามอยู่เจ้าตัวขี้เกียจใครให้เจ้าพักข้าก็แค่จะงีบพักสักหน่อยข้าเหนื่อยมากจริงๆงีบเหรออะไรกันเจ้าต้องเฝ้ายามระวังภัยสิแต่ข้าก็ไม่ได้มีแรงมากมายขนาดนั้นนะเจ้าต้องให้ข้าพักบ้างสิหรือเจ้าจะไม่ทำงั้นก็ออกจากบ้านข้าไปซะโอ้ก็ได้ข้าดูให้ก็ได้เยี่ยมอย่าให้พวกสัตว์ร้ายมันมาบุกหรือถ้าบุกเจ้าก็จัดการมันเลย
คนแคระหูผึ่งเมื่อได้ยินคำว่าสัตว์ร้ายเพราะทั้งชีวิตของเขาไม่เคยทำงานที่เสี่ยงหรือต้องปะทะกับความอันตรายมาก่อนเราน่าจะสร้างกับดักไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยคนแคระเริ่มคิดสร้างสารและเตรียมอุปกรณ์ต่างๆมาสร้างหลุมกับดักเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายข้าเนี่ยจะไปทำอะไรได้มากกว่านี้นะเมื่อสร้างกับดักไว้เสร็จเรียบร้อยเขาจึงได้นั่งลงพักเพื่อคลายความเหนื่อยล้าข้าเหนื่อยเหลือเกินแต่ข้าก็เตรียมรับมือไว้ก่อนละกันถ้าเกิดอะไรขึ้นเจ้ายักษ์คงมาช่วยข้าแน่ๆแหละคนแคระเผลอหลับไปและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นมีเงาตะคุ่มตะคุ่มกำลังคืบคลานเข้ามามันมีรูปร่างใหญ่มีขนสีดำรุงรังแถมฟันยังแหลมดูคล้ายหมาป่ากำลังจะอ้าปากเพื่อขย่ำคนแคระฮะเผลอหลับไปได้ไงเนี่ยเจ้ายักษ์รู้เข้าโกรธแย่เลยขณะที่คนแคระยังงัวเงียอยู่นั้นภาพตรงหน้าที่เขาเห็นคือใบหน้าของสัตว์ร้ายที่กำลังอ้าปากเห็นเขี้ยวยาวน้ำลายยืดกำลังจะขย่ำเขาสัตว์ร้ายส่งเสียงคำรามและพ่นลมใส่หน้าคนแคระช่วยด้วยช่วยข้าด้วยอายเจ้าสัตว์ร้ายวิ่งไล่คนแคระไปรอบที่พักของเขาส่วนคนแคระก็พยายามร้องขอความช่วยเหลือจนเจ้ายักษ์ที่อยู่ในบ้านเริ่มได้ยินเสียงโอ้ยเสียงอะไรดังเหลือเกินนกหูแต่แทนที่เจ้ายักษ์จะรีบออกไปช่วยมันกลับเอาหมอนมาอุดหูและทำเป็นไม่ได้ยินเสียงที่เกิดขึ้นเจ้ายักษ์เจ้ายักษ์เพื่อนข้าช่วยข้าด้วยช่วยด้วยคนแคระพยายามเรียกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครช่วยเขากำลังจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ร้ายแล้วแน่ๆข้ายังไม่อยากตายช่วยข้าด้วยเมื่อการร้องขอความช่วยเหลือไม่เป็นผลคนแคระจึงวิ่งสุดตัวไปที่กับดักสัตว์ที่เขาได้สร้างเอาไว้ด้วยความตัวเล็กของเขาทำให้คนแคระสามารถวิ่งซอกแซกเข้าหลืบมุมต่างๆเพื่อหลอกล่อเจ้าสัตว์ร้ายผู้หิวโซเข้าไปที่กับดักได้วิ่งตามมาเลยจะได้เข้าไปในกับดักและแล้วเจ้าสัตว์ร้ายก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมและแน่นิ่งไปมันตายแล้วใช่ไหมนะเขาพยายามมองไปที่ก้นหลุมเพื่อตรวจสอบดูว่าเจ้าสัตว์ร้ายนั้นตายแล้วจริงๆทีนี้เจ้ายักษ์ต้องภูมิใจแน่ๆที่ข้าจัดการเจ้าสัตว์ร้ายนี้ได้ด้วยตัวเองแถมยังเอามาเป็นอาหารได้ด้วยข้าทำได้แล้วเขาพยายามนำซากของสัตว์ร้ายขึ้นมาจากหลุมอย่างทุลักทุเลและลากมันกลับมายังที่พักขณะนั้นเขาก็นึกกับตัวเองขึ้นมาได้ข้าเนี่ยเก่งจังเลยนะทำไมข้าถึงล่าสัตว์ที่ใหญ่กว่าตัวข้าได้ในระหว่างที่คิดนั้นเขาก็หยุดชะงักที่บริเวณหน้ากระท่อมเพราะข้าไม่เคยเห็นความสามารถของตัวเองสินะเลยทำให้ยอมโดนเอาเปรียบมาตลอดเขาถอยและยืนมองประตูบ้านของเจ้ายักษ์ที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพื่อนข้าทำเองได้นี่ข้าไม่ควรถูกใครดูถูกหรือเอาเปรียบอีกแล้วดวงตาของเขามีน้ำตาปริ่มและเอ่อออกมาใช่ข้าจะไม่พึ่งพาคนอื่นอีกแล้วเขาหยิบซากสัตว์และโยนมันไปที่ประตูบ้านเสียงดังโครมแต่ก็ไม่มีใครเปิดประตูออกมาคนแคระจึงตัดสินใจออกเดินทางเพื่อมีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตที่เขานับถือในความสามารถและตัวตนของเขาที่ถึงแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนยักษ์จอมเย่อหยิ่งแต่เขาก็เรียนรู้ที่จะเคารพและอยู่ได้ด้วยตนเองฉันไม่ได้เข้าใจพี่สินะว่านั่นคือรอยเท้ายักษ์ว่าแต่มันมาทำอะไรที่ดาวดวงนี้กันแน่ลูกหมาขี้อ้อนเห่ายังตื่นเต้นและหวาดกลัว
เหมือนกำลังมีสิ่งอันตรายเข้ามาใกล้บ้านที่คุณยายและมันอยู่อาศัยอ